เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้อยู่กับเซฟนะคะ8บาท4กับเกม Cookie Land Kingdom ค่ะวันนี้เราจะอยู่เกี่ยวกับการนะคะตีบอสในส่วนของแก๊งเจ้าตูบเค้กนะคะฉลองครบรอบ2ปีด้วยกันนะคะก็วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ย go to 1% กันนะคะซึ่งบาร์ของ 1% ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่900นิดๆใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเนาะทุกคนโดยอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เซฟจะใช้เป็นเจ้าเข้าลายนะคะเพราะรู้สึกว่าใช้เข้าลายเนี่ยดาเมจสูงกว่าตัวของแบล็คเบอร์รี่ของเซฟนะคะเซฟก็เลยใช้เป็นตัวเข้าลายดีกว่าเนาะและตัวของบัฟนะคะที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะให้ทุกคนเทสได้ดูกันนะคะว่าเซฟใช้บัฟอะไรบ้างเนาะที่มันสามารถเข้าไปในสู่ของ 1% หรือว่ามันสามารถทำให้ดาเมจของเราเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาทยอยดูกันได้เลยเนาะดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ลองกดนะคะไปพร้อมๆกันดูได้เลยนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าเงินเนี่ยอาจจะใช้เยอะนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนของเซฟอะกว่าจะได้บัฟที่ต้องการเนาะหรือบัฟที่ถูกใจเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะประมาณนึงเลยนะคะเอาล่ะสุ่มเอฟเฟกต์นะทุกคนอย่าลืมนะคะทำบัฟด้านบนเนี่ยให้เป็นเลเวล10ทั้ง3ช่องก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่เลเวล10 3ช่องเนี่ยมันอาจจะช่วยบิวดาเมจเราได้ไม่เยอะมากนะคะสมบัตินะคะตำราเวล12เซฟใช้เป็นเคียวคีนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกตัวเนี่ยติดคลีตลอดเลยเนาะแล้วก็เพิ่มนะคะแบบคลีปลายอะไรอย่างงี้นะนาฬิกาค่ะจะได้แบบคูลไทม์สกิลไวๆนะคะเอาล่ะครั้งนี้นะคะจะใช้เพิ่มความเสียหายคริติคอล 75% แล้วก็ทุก1วินาทีเนาะให้มันครบ10วินาทีที่มันจะเพิ่มดาเมจเรื่อยๆนะคะตรงนี้เซฟว่าบัฟเนี้ยสำคัญมากๆเลยก่อนอื่นนะคะเซฟจะกดน้องมิกกี้เวย์ก่อนนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเคาะเกาะนะคะให้ครบ200ครั้งถึงจะสลายเกาะของน้องเค้กกันก่อนนะคะเข้าลายเนี่ยสายตีไว้อยู่แล้วเนาะแล้วยิงคอมโบกับน้องหมึกนะคะนี่เคลียร์เสร็จปุ๊บโอเคยังมีเศษดาเมจนะคะจากนั้นเรากดมิกกี้เวย์ก่อนนะคะแล้วก็จะกดทุกตัวนะคะต่อทันทีเลยค่ะนี่ค่ะโอเคมิกกี้เวเริ่มจับไม่ค่อยทันเนาะทุกคนนะคะเราก็ปล่อยไหลไปก่อนเลยแต่เอานิ้วจิ้มกดเพิ่มได้นะคะเพราะว่าเวลาเรานิ้วจิ้มกดเพิ่มเนี่ยมันจะสกิลทันทีแต่ถ้าเราปล่อยให้มันไหลเองเป็นออโต้เนี่ยมันจะหน่วงประมาณ1วินาทีนะคะโอเคจังหวะนี่ค่ะรถฝั่งตรงข้ามพอดีปึ้ง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 ยิงไปนะคะนี่ค่ะช่วงนะคะ10วินาทีสุดท้ายจะเป็นช่วงที่ดาเมจไหลมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมที่จริงมันน่าจะไปถึงแบบ9,37,000เลยนะคะแต่เวลาหมดก่อนเนาะหรือใครนะคะจะเพิ่มเป็นส่วนของคูลไทม์ให้เข้าลายเพิ่มเติมได้นะคะดาเมจหลักเข้าลายเห็นไหมเมื่อกี้จะ123เนาะมากกว่าแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็น้องเฮดนะคะปลาเข้าไป200-300กว่าตอนนี้เราเข้า 1% เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมบาร์อยู่ที่908ล้านนะคะล่ะแล้วก็ตัวของกัปตันร้อยกว่าน้องหมึกก็เช่นกันนะคะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะเซฟรู้สึกว่าถ้าเราได้บัฟที่ทำให้น้องเห็ดพิษเยอะกว่านี้อาจจะดีมากเลยก็น่าจะเป็นโจมตีต่อเนื่องเพิ่มพลังโจมตี 80% นะคะไอตัวที่เราเคยใช้ในช่วงของบอสตัวแรกเนาะแล้วก็รีใช่ค่ะรีไปเรื่อยๆเลยนะคะใช้เงินเยอะนิดนึงแต่ถามว่าคุ้มไหมเซฟว่าน่าจะคุ้มอย่างแน่นอนค่ะนะคะก็อาจจะหาเงินจากไหนนะคะหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาเนาะจากการบริจาคนะคะต้นไม้แห่งความหวังนั่นเองค่ะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะหรือใครที่จะผลิตของรอผลิตของตั้งไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยส่งตอนจังหวะที่มันฮอตไทม์เพราะว่าฮอตไทม์เนี่ยจะได้นะคะจำนวนเงินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะ
นี่ค่ะนี่เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องทั้งหมด 80% นะคะเพิ่มความเสียหาย critical 75% The Safe จะลองใช้เป็นบัฟคู่นี้นะคะลองดูว่าดาเมจมันจะดันไปถึงไหนเนาะรูปแบบการกดสกิลนะคะยังคงเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะเซลจะพยายามกดมิคิเวให้ทันเป็นตัวแรกนะคะกดไปค่ะนี่สลายเกาะไปก่อนเนาะเข้าลายมันยิงไวอยู่แล้วนะคะมันช่วยแบบสลายได้ดีมากเราจะใช้ประมาณสกิล2ครั้งนะคะที่มันจะสลายเกาะได้โอเคอันนี้เซฟกดน้องเห็ดไปเลยนะคะยังไม่แบบไม่สนมิคิเวสักเท่าไหร่โอเคอ่ะลองดูฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไปนะคะมาลดเกาะครั้งที่3พอดีเห็นไหมคะทุกคนดาเมจแบบไหลแบบเยอะมากเลยนะคะดูจากแถบขวาบนได้ว่าดาเมจมันไหลขนาดไหนโอเคค่ะเจสกิลไปนี่นะคะเอาล่ะพอช่วงนี้นะคะดาเมจจะไหลเยอะมากๆแล้วก็ไหลเร็วมากๆเลยทุกคนนี่นะคะนี่รอบนี้ได้ไปแค่700นะคะ74เนาะทุกคนมาดูดาเมจกันเห็นไหมคะว่ารอบนี้เนี่ยน้องหมึกอะไรนี่ก็ตามนะคะมันจะทำดาเมจได้น้อยลงเนาะแต่น้องเห็ดพิษนะคะจะทำดาเมจได้เพิ่มมากๆเลยนะคะเคยเล่นเห็ดมันดันได้ถึง400แต้มเลยนะเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันดีกว่านะคะค่ะครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบัฟความเสียหายต่อเนื่อง 80% นะคะแล้วก็ทุก10วินาทีจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนอันนี้เซว่าคู่นี้น่าจะโอเคเลยโดยที่ไม่ต้องมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีคริติคอล 75% นะคะอันนี้เราไม่มีเนาะเราใช้เป็นแค่ที่แบบเพื่อนร่วมทีมทุก10วินาทีจะเพิ่ม 10% มั้งพลังโจมตีนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องนะคะ 80% น้องเห็ดเรานี่ดาเมจสะบัดอย่างแน่นอนโอเคค่ะรูปแบบการกดสกิลนะคะยังคงเป็นเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะกดไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเราจะใช้นิ้วกดตลอดนะคะทุกคนโอเคค่ะจังหวะซีวิสุดท้ายดาเมจไหลอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะคะทุกคนก็คอยเอานิ้วกดช่วยได้เลยนะคะเพราะว่ามันแบบดาเมจไวมากอันนี้เสียดายนะคะเข้าลายเซฟสกิลช้าไปนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็ปาเข้าไป900กว่าแล้วนะคะรอบนี้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะ944นะคะโดยที่ไม่ต้องมีในส่วนของบัฟพลังโจมตีคริติคอลนะคะตรงนี้นะทุกคนน่าจะช่วยได้เห็นไหมปาเข้าไป400เลยนะคะน้องหมึกก็อยู่ที่สแตนดาร์ด200กว่าเนาะเข้าลายนะคะกับตัวของกัปตันคาเวียก็100กว่าค่ะประมาณนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็จะก้าวเข้าสู่ 1% กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปแวบดูในส่วนของท็อปปิ้งกันดีกว่าเนาะว่าท็อปปิ้งเนี่ยที่ใช้นะคะมีอะไรกันบ้างเนาะหลักๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะเตรียมท็อปปิ้งไว้ได้เลยเนาะสำหรับพลังโจมตีนะคะเราจะใช้พลังโจมตีกันค่อนข้างเยอะมากๆเห็ดพิษต้องเป็นท็อปปิ้งตัวที่อาจจะดีที่สุดนะสำหรับทีมนี้ที่เซฟทำมานะเพราะว่าน้องเนี่ยทำดาเมจเยอะมากนะคะอันนี้คือของมิกกี้เวย์นะคะมิกกี้เวย์เนี่ยจะเน้นครูไทม์แบบรัวๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะเน้นไม่ใช่เน้นดาเมจสิเน้นพลังนะคะครูไทม์นะทุกคนครูไทม์เยอะๆนะคะจะได้แบบสกิลไวๆเนาะเพราะว่าจังหวะที่น้องใช้สกิลน้องก็จะช้านิดนึงเนาะกับนางคาเวียค่ะเน้นครูไทม์นะคะแล้วก็พลังโจมตี 50% เนาะเมื่อกี้ขึ้นไปน้องเห็ดพีทเห็นไหมคะพลังโจมตี 55% นะคะครูไทม์เยอะๆเนาะอีกอันนึงที่เซฟไม่ได้ทำนะคะคืออัตราคริถ้าทำอัตราคริด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะอันนี้เห็ดพิษนะคะพลังโจมตีสูงมากแนะนำถ้าทุกตัวพลังโจมตีสูงนะคะทุกคนเซฟว่ามันน่าจะบิวดาเมจเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะน้องหมึกนะคะหรือลดน้ำหมึกของเรานะคะทุกคนนี่พลังโจมตีน้อยนะ47เองถ้า50จะดีมากๆเลยอัตราคริเห็นไหมคะเซฟทำอัตราคริมาด้วยครูทามนะคะก็ทำมาเช่นกันเนาะจะได้สกิลไวๆนะคะเข้าลายค่ะเซฟไม่ได้ทำครูทามเนาะเซฟทำแค่พลังโจมตีกับอัตราคลีนะคะที่จริงเนี่ยมากกว่านี้จะดีมากๆเลยนะครูทามถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยอาจจะทำให้เรายิงได้ทันอีกหนึ่งรอบนะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับการตีนะคะเจ้าตูบเค้กอลมาดของเรานะคะก็เพื่อหลายๆคนเนี่ยจะเอาไปใช้นะคะได้เนาะเผื่อใครอยากจะเก็บแต้ม1เปอร์หรือไม่ได้ซีเรียส1เปอร์นะคะแต่แค่แบบให้มันได้อันดับ2เนาะได้เพชรก็โอเคแล้วนะคะก็เอาทริคนี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะไปก่อนนะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะขอบคุณการรับชมเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย